ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดำรงอยู่ได้นะครับก็เพราะว่าพระองค์สร้างมันขึ้นมาอย่างสมดุลและพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นคู่รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับสวัสดีครับวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรอมฎอนคารีมวันนี้ก็เป็นค่ำคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอนนะครับเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตแก่มนุษยชาตินะครับดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้ที่อยู่ในหนทางของพระองค์คือนับถือศาสนาอิสลามก็เราศรัทธาในพระองค์เราก็ควรจะทำความรู้จักพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งในการทำความรู้จักพระองค์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าพระองค์ได้อธิบายแล้วก็บอกพระนามของพระองค์เอาไว้รวมทั้งคุณสมบัติของพระองค์ด้วยและในตอนหนึ่งของคัมภีร์กุรอานนะครับพระองค์ก็ได้บอกเอาไว้นะครับในข้อความที่ว่าซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลัลละซีคอละกะฟะซาวาวัลละซีกอดดะรอฟะฮาดาซึ่งมีความหมายว่าเมื่อเราเคารพนับถืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูว่าเป็นร็อบแล้วเนี่ยนะครับนั้นเราก็ควรจะต้องสดุดีสรรเสริญพระนามของพระผู้อาบานของเรานะครับเราก็พงได้แนะนำพระองค์นะครับว่าเราต้องสรรเสริญพระองค์ก็เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างอัลลซีคอละกะหมายถึงว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นรับเป็นพระเจ้าแล้วก็เป็นสรณะนะครับเป็นอิลาแต่ว่าไม่ได้เป็นรับเป็นอิลาที่อยู่เฉยนะครับพระองค์มีชีวิตพระองค์ดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์ก็บอกด้วยนะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเพราะพระองค์บอกว่าพระนามของพระองค์คืออัลคอลิกเป็นพระนามหนึ่งและอัลคอลิกนี่เองนะครับพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ได้ทรงสร้างทรงสร้างทุกสรรพสิ่งนะครับฟัสซาวาหลังจากคอลแล้วก็ทรงสร้างแล้วฟัสซาวาคือทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดความสมดุลซึ่งเราสามารถจะสังเกตได้นะครับในจักรวาลที่ประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดำรงอยู่ได้นะครับก็เพราะว่าพระองค์สร้างมันขึ้นมาอย่างสมดุลและพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นคู่นะครับสร้างกลางวันก็สร้างกลางคืนนะครับสร้างเพศหญิงก็สร้างเพศชายให้ทั้งสองสิ่งนะครับเกิดความสมดุลนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทำฉะนั้นไม่มีใครทำนอกจากพระองค์ในการสร้างกลางวันกลางคืนสร้างเพศหญิงเพศชายพระองค์เท่านั้นนะครับเพราะพระองค์ต้องการให้เกิดความสมดุลขึ้นนะครับแล้วก็พระองค์ได้บอกอีกว่าพระองค์เองเป็นผู้ที่กัดดะรอนะครับวัลละซีกัดดะรอและผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็จะพบนะครับว่าดาวนับแสนล้านดวงโคจรไปตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้อวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายของเราก็ถูกพระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วพระองค์ได้บอกนะครับว่าครับวันละสิกอดดะรอฟะฮะดาเมื่อทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอาไว้ในตำแหน่งต่างๆนะครับพระองค์ก็ทรงนำทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นนะครับดาวนับแสนล้านดวงถูกกำหนดเอาไว้ตามจุดต่างๆและหลังจากนั้นพระองค์ก็ให้ดวงดาวนับแสนล้านดวงนะครับดำเนินไปตามทางนำที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้หรือที่เราเรียกว่าวิถีโคจรของดวงดาวนะครับแม้แต่อวัยวะในร่างกายของเรานะครับพระองค์ก็กำหนดเอาไว้ว่าอวัยวะจะอยู่ตรงไหนและหลังจากนั้นพระองค์ก็ให้อวัยวะนะครับทำงานไปตามที่พระองค์ได้กำหนดเอาไว้นะครับหรือนำทางเอาไว้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับพระองค์ก็สร้างขึ้นมาแล้วก็กำหนดขึ้นมานะครับอย่างเช่นผึ้งนะครับพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาพระองค์ทรงกำหนดว่ามันจะต้องอาศัยอยู่บนคาคบไม้จะต้องทำรังบนต้นไม้นะครับแล้วก็พระองค์ได้ทรงนำทางมันเพราะฉะนั้นผึ้งก็จะมีวิถีชีวิตของมันสัตว์ต่างๆก็จะมีชีวิตของมันคือพระองค์ได้ทรงนำทางดำเนินชีวิตให้แก่บรรดาสรรพสิ่งที่มีชีวิตที่พระองค์ได้ทรงสร้างมานี่คือการแนะนำพระองค์นะครับว่าพระองค์นอกจากเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตผู้ทรงดำรงอยู่ได้ด้วยตัวพระองค์เองแล้วนะครับพระองค์ยังเป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งทรงกำหนดทุกสิ่งและทรงนำทางทุกสิ่งเพื่อให้เราเกิดความมั่นใจจะได้เคารพสักการะพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็สนิทใจนี่เป็นตอนหนึ่งนะครับของซีรีส์ที่เราเรียกว่ารู้จักอัลลอฮ์รู้จักตัวเองวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเอง
ซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ